สิ่งที่น่าเป็นห่วงใจมากที่สุดวันนี้หลายคนเป็นห่วงท่านผู้นำท่านนายกรัฐมนตรีลางานตั้งแต่วันศุกร์แล้ว3วันครับป่วยเป็นอะไรครับปรากฏวันนี้ปรากฏตัวแล้วมาพร้อมกับเพลงลำดับที่8ของท่านนะครับไปฟังเพลงกันก่อนครับเฝ้าไฟฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนเป็นบทเพลงลำดับที่8และเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายในรัฐบาลของท่านประยุทธ์ยุคนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังเลือกตั้งท่านจะกลับมาแต่งเพลงลำดับที่9หรือเปล่านะฮะตั้งแต่ยึดอำนาจมาตั้งแต่22พฤษภาคม57ครับเพลงที่แต่งออกมานี่คืนความสุขให้ประเทศไทยเพราะเธอคือประเทศไทยความหวังความศรัทธาเพลงชะพานเพลงใจเพชรเพลงสู้เพื่อแผ่นดินแล้วก็เพลงในความทรงจำเพลงนี้ที่ฟังไปเมื่อสักครู่ชื่อบทเพลงวันใหม่นะวันใหม่วันใหม่แต่งเองนะฮะแต่งเองนะหายไป3วันปรากฏตัวพร้อมกับเพลงเพราะๆให้กับได้ฟังกันนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันแรกที่ท่านกลับมาทำงานนะครับไปเป็นประธานเปิดงานสัมมนา Thailand Investment Year What's New นะครับที่เมืองทองธานีนะครับใส่แว่นเป็นสีชาชาไปด้วยเป็นแว่นปรับสายตาเข้าใจว่าท่านคงจะไปลอกต้อมาช่วง3วันที่ไม่สบายเจ็บตานะครับอ่านหนังสือเยอะนะครับท่านก็ขอโทษครับพูดไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเจ็บตาอยู่นะครับนักข่าวก็ถือโอกาสที่ถามเลยที่เป็นกระแสอยู่สรุปแล้วกกต.จะให้อนุญาตให้ท่านไปปราศัยให้กับพรรคพลังประชารัฐได้ให้ท่านไปหาเสียงให้กับพรรคได้ท่านจะไปปราศัยให้พรรคนี้ไหมท่านประยุทธ์บอกเดี๋ยวต้องหาเวลาก่อนก็ยังสงวนท่าทีอยู่ยังไม่ตอบว่าไปไม่ไปวันก่อนนี่นักวิชาการฟันธงว่ามีโอกาสที่จะไม่ไปเพราะไปแล้วไม่ได้คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเพราะเหตุผลว่าอะไรเพราะเหตุผลว่าหนึ่งถ้าเกิดไปพูดเกี่ยวกับนโยบายพรรคขึ้นมานะครับไปครอบงำและไปชี้นำพรรคขึ้นมามีโอกาสที่จะยุบพรรคสูงนักวิชาการมองอย่างนั้นซึ่งหลังจากที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยเราแทงสวนกับนักวิชาการผมขออนุญาตแทงสวนวิชาการผมมองว่ายังไงเรื่องนี้ท่านประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยแน่ถือว่าเป็นกลยุทธ์โค้งสุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไปดูโพลที่เขาสำรวจมาก่อนหน้านี้ทุกท่านครับถ้าเกิดถามว่าประชาชนจะเลือกพรรคไหนส่วนใหญ่เขาจะเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งพลังประชารัฐมาอันดับสองหรือไม่ก็สามแต่คะแนนเสียงท่านประยุทธ์คนเดียวเลยเนี่ยคนยังอยากให้ขึ้นเป็นนายกอันดับหนึ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของพรรคพลังประชารัฐโค้งสุดท้ายนี้คาดการไปได้เลยครับว่าสุดท้ายจะต้องแปลงความนิยมของท่านประยุทธ์มาเป็นคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐนะฮะกระแสท่านคนเดียวเนี่ยคนยังชอบอยู่นะแต่ว่าถามว่าจะเลือกพรรคไหนส่วนใหญ่เขาเลือกเพื่อไทยกันนะฮะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้ของพรรคพลังประชารัฐก็บอกครับว่าทางหัวหน้าพรรคบอกนะครับว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนว่าท่านจะว่างวันไหนจะไปปราศัยกับพรรคได้ยังไงซึ่งทางพรรคเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดท่านประยุทธ์ตอบรับตรงนี้จะขึ้นเวทีปราศัยให้กับพรรคเขาเนี่ยก็จะมองว่าจะให้ท่านประยุทธ์ไปลงพื้นที่กรุงเทพก่อนก็คือไปช่วยลูกพรรคหาเสียงก่อนที่จะถึงวันที่10วันที่10จะวางให้ท่านไปโคราชขึ้นเวทีปราศัยบ้านเกิดของท่านนะคุณพ่อท่านเป็นทหารบกนะทำงานอยู่ที่ค่ายสุรนารีก็โคราชท่านก็เกิดที่ค่ายสุรนารีที่โคราชถือว่าเป็นบ้านเกิดนะก็ไปเอาเลือกเอาชัยก่อนนะคนก็จะได้ว่าเอาละถ้าเกิดในสมัยหน้าเลือกตั้งแล้วท่านประยุทธ์กลับมาก็เป็นนายกของคนภาคอีสานนะแล้วก็จะไปกันทุกๆภาคนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านประยุทธ์จะไปหาเสียงให้พรรคจริงๆเนี่ยมีหลายเรื่องที่ทางพรรคเขาวางแผนเอาไว้เสื้อจะต้องไม่มีโลโก้พรรครถยนต์เอารถข้าราชการไปไม่ได้นะครับเอาตำแหน่งของตัวเองที่เป็นนายกอยู่เนี่ยไปเอียงในการหาเสียงให้พรรคการเมืองนี่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับการรักษาความปลอดภัยรปภจะไปแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อาจจะแต่งเป็นชุดลำลองหรือชุดไปเวทไปดูแลเวลาท่านไปปราศัยหาเสียงเดี๋ยวต้องรอดูเพราะท่านยังไม่ตอบรับว่าจะยอมปราศัยหรือไม่ปราศัยให้นะฮะ